สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสอน jQuery Mobile นะสำหรับวิดีโอชุดนี้เรายังอยู่เรื่องของฟอร์มนะครับฟอร์มเนี่ยคราวที่แล้วเราจะคุยเรื่องของบัตทอนนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เราจะคุยเรื่องของสไลเดอร์นะครับดูตัวอย่างกันก่อนเนี่ยสไลเดอร์จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะปิดทิ้งก่อนนะครับเรามาเริ่มเขียนกันใหม่เลยนะครับสไลเดอร์เนี่ยวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับเราใช้ HTML มาช่วยนะครับก็จะเป็นนี่แหละ input นะครับ type เป็น rank นะครับแค่นี้ก็เป็นสไลเดอร์แล้วแหละแล้วก็ใส่ value มันค่ามันสัก50นะครับค่า min เริ่มต้นที่0ค่า maxสูงสุดที่100นะครับแค่นี้แหละเราก็จะได้สไลเดอร์แล้วแหละนะครับแล้วก็ไปรันหน้าเว็บกัน refresh นะครับก็จะได้สไลเดอร์แบบนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเรา refresh เนี่ยสังเกตว่าค่ามันอยู่ที่50ก็คือค่าตามที่เราได้กำหนดไปตรงนี้ครับมันก็จะอยู่ที่50โดยปกตินะครับเห็นไหมครับก็จะได้แล้วล่ะสวยงามเป็นสไลเดอร์ของเรานะครับแบบนี้ต่อไปแค่นี้เราจะมีสเต็ปมาสักหน่อยใส่เข้าไปสเต็ปเท่ากับ10อันนี้เป็น HTML5 นะครับไอ้พวกเนี้ย input type อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มารันกันดูคราวนี้เวลามันเลื่อนไปมันจะเลื่อนไปสเต็ปที่10นะครับเช่น50 60 70 80 90อย่างเงี้ย100เป็นไงครับมันจะเลื่อนเป็นสเต็ปมันจะไม่เลื่อนเป็น1นะเพราะว่าเราได้กำหนดสเต็ปให้มันเป็น10นะครับมันก็จะไปเป็น10อย่างเงี้ยครับไปทีละ10ทีละ10นะครับสไลเดอร์นะเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูการปรับแต่งเพิ่มเติมในวิดีโอถัดไปสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปก่อนสวัสดีครับ